มัสสามิอักขณทายะติสรณีนาสังหานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักษาปัญจศีลานิยาจาวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะภายตังธัมมังอภิปูชยามิมินาสกะเรนะสังโฆสังฆังนะมะอาภุงวิสุงรัคณทายะปัญจศีลานิยาจามสิทธิภาพสัญญากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนก็อร่อยนะครับที่ทางไทยชนะกว่าครับผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อมมาและเป็นอยู่ที่เป็นที่ดีต่อสุดท้ายรายการโรงเรียนธรรมดีนะครับเป็นความละเอียดของที่เราต้องการก็คือการมาในวันนี้นะครับประธานตระหนักพามก็มาแล้วเชิญเจ้าบุญเกียรติที่เคารพตามลำดับต่อไปนี้ให้เกียรติทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ณเช้าวันที่28มีนาคมนี้นะครับก็มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ย3รายนะครับใน3รายเนี่ยรักษาหายแล้วกลับบ้านแล้ว1รายนะครับแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล2รายสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือหลังจากวันที่22มาเนี่ยที่พี่น้องประชาชนเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนกับอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็รพสตเนี่ยแล้วก็ให้กักตัวเอง14วันเนี่ยตอนนี้ในระบบการลงทะเบียนการตรวจสอบเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยยอดในระบบ 10,000 คนเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นนะครับหรือว่าท่านจะต้องเข้ามาภายในกติกาก็คือต้องกักกันตัวเองที่บ้านนะครับแรกแยกชีวิตความเป็นอยู่กับคนใกล้ชิดก่อนนะครับ14วันขอแค่นี้ครับท่านอย่าได้ออกมาแล้วก็อย่าได้ฝ่าฝืนข้อแนะนำข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับถ้าหากว่าฝืนนะครับเพราะว่าเราพบแล้วว่าบางคนออกมาดื่มสุราแล้วทางหมู่บ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับบอกกล่าวแล้วก็ไม่รับฟังเนี่ยยังเดินเพ่นพ่านหรือไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนกลายเป็นคนที่แพร่เชื้อแล้วสร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับ